สวัสดีครับผมเนลิสิต Developer วันนี้เราจะมาพูดถึงตัว Laravel กัน Laravel เนี่ยเป็น PHP Framework ที่ช่วยให้พัฒนาภาษา PHP ได้ง่ายมากขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยโดยตัว Laravel เนี่ยจะมี API ให้เราสามารถเรียกใช้งานได้ในรูปแบบ Class Method หรือว่า Function ในตอนแรกเรามาดูวิธีการติดตั้ง Laravel กันก่อนที่จะติดตั้ง Laravel ได้นั้นเนี่ยตัว Laravel มีความต้องการว่าเครื่องของคุณเนี่ยต้องมี PHP อยู่แล้วโดยล่าสุด Laravel เวอร์ชัน 5.8 เนี่ย PHP ที่คุณต้องใช้คือ PHP เวอร์ชันมากกว่า 7.1.3 และมี extension ต่างๆมี SSL มี PDO มี MBSting และอื่นๆตามที่ Laravel ต้องการในที่นี้ผมจะติดตั้งบนเครื่อง Mac ที่มี PHP ที่ได้จากการใช้คำสั่ง blue install โดย PHP เวอร์ชันที่ผมใช้ตอนนี้คือ PHP เวอร์ชัน 7.2.15 วิธีการติดตั้ง Laravel สามารถดูได้จาก document ในส่วนของ installation สามารถใช้คำสั่ง composer ติดตั้งได้มีหลากหลายวิธีวิธีที่ผมแนะนำในที่นี้คือใช้คำสั่ง composer ระบุ option create project แล้วก็ตามด้วย option prefer this ตามด้วยชื่อแพ็กเกจ laravel/laravel เว้นวรรคแล้วก็ต่อท้ายด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราต้องการติดตั้งในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างตามที่ document ของตัว laravel แล้วกันที่ชื่อว่า blog คำสั่ง composer จะช่วยติดตั้งแพ็กเกจที่เราระบุอย่างในที่นี้คือติดตั้งแพ็กเกจที่ชื่อว่า laravel/laravel และตัว composer เนี่ยจะติดตั้งแพ็กเกจอื่นๆหรือว่าไลบรารีอื่นๆเนี่ยที่ Laravel เลือกใช้ให้โดยอัตโนมัติติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตั้งตะกี้เราระบุโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า blog ลงไป cd เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราระบุไว้นี่คือไฟล์และโฟลเดอร์ที่ได้จากการติดตั้ง Laravel อย่างแรกที่แนะนำให้ทดลองคือ run php เว้นวรรค artisan แล้วก็เว้นวรรค serve จะเป็นการ run ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อสำหรับการทดสอบ default ตัว artisan serve เนี่ยจะรันเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเครื่องตัวเองหรือว่า local host ที่พอร์ต 8,000 เราสามารถใช้ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยเปิด URL นี้ได้นี่คือตัวอย่างหน้าเว็บที่ได้จากการติดตั้ง Laravel